สวัสดีครับแอดมินเพจรีวิวเนอร์นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งครับได้ Luna Sandals มาครับคือปกติแล้วผมใส่ Luna วิ่งอยู่แล้วครับแต่จะเป็นรุ่นแรกๆเนาะที่เขาทำออกมาทางเทรลคือรุ่น Lead View Trail เดี๋ยววันหลังจะเอามารีวิวให้ดูนะครับแต่รุ่นที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็น OSO 2ไซส์นี้ครับให้มันโฟกัสกัน 7.5 เป็น M 7.5 นะครับ W คือ Woman คือผู้หญิง 9.5 OSO 2เนี่ยจะเป็นสายเทรลครับซึ่งหนากว่า Lead View Trail กับรุ่นเดียวกันเนี่ย OSO นี่จะมีอีกรุ่นหนึ่งรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น Flaco มั้งครับคือเป็นพื้นเดียวกันเลยแต่ว่าบางกว่าคือมันจะบางกว่าอันนี้คือพื้นของ OSO 2ครับ Vibram เป็นคนผลิตเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็มีเพิ่มคำว่าเมกะกริปคอมเพลว์เข้ามาด้วยลักษณะของดอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับให้ดูแบบแสงสว่างชัดๆนะครับหนากว่า Lead View ประมาณสัก5มิลในส่วนของพื้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นเป็นขอบชัดเจนอยู่ของ Lead View เนี่ยจะประมาณ1เซนนะครับแต่ถ้าพวก Pacer ถ้าพวก Flaco เนี่ยจะประมาณเนี่ยครับประมาณนิดนึงไม่ถึงเซนนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆตรงนี้จะเปลี่ยนกิปล็อกตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้เดี๋ยววันหลังผมจะเอาตัว Lead View มาให้ดูว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ที่เพิ่มมาคือตรงส้นมีที่รัดนิ่มๆนะครับแบตจะหมดแล้วต้องรีบรีวิวหน่อยในกล่องก็จะประมาณนี้ครับมีคู่มือการใส่ลูน่าว่ามันต้องรัดยังไงประมาณไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวคนซื้อไปก็จะลองแล้วก็จะเห็นได้ครับรัดแบบนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของรุ่น OSO 2ครับเป็นป้ายรูหน้าคนใส่พอดีนะครับคือติดตรงนี้ได้เลยคือไม่ต้องเผื่อหรอกเพราะว่าไงรองเท้ามันไม่ยืดอยู่แล้วมันแต่ถ้าเกิดใส่เล็กไปนิ้วอยู่ตรงนี้เขาถือว่าใหญ่สมมุตินี่นะครับอย่างเงี้ยถือว่าใหญ่แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยคือพอดีครับคือฟิตอย่างนี้คือใหญ่ไปนะครับเพราะถ้าเกิดใหญ่ไปเราจะวิ่งมันจะเตะตรงช่วงปลายมันจะสะบัดไปเตะเนี่ยครับคร่าวๆพื้นแข็งนะครับแข็งกว่า Lead View Trail คือรู้ได้เลยว่าอันนี้มันวิ่งถนนไม่สนุกแน่ๆต้องเอาเข้าป่านะครับส่วนจุดอื่นๆก็อย่างที่บอกครับเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนึงนอกนั้นสายก็3เส้นเหมือนเดิมครับตรงนี้ไว้รัดส้นตรงนี้ไว้หลังนะครับนอกนั้นก็ดีครับเมื่อวานใส่ลองวิ่งแล้วโอเคเลยให้ความรู้สึกแข็งเท้าดิคือมันหน้าทนโอ้โหหนาสักขนาดเส้นครึ่งนี่ก็จะใช้กี่ปีมันถึงจะพังวะคู่ที่แล้วผมใช้เกือบ3ปีกว่ายังไม่พังเลยครับแค่สึกไปหน่อยเดียวเองนี่แบบคู่นี้หนามากก็ไม่น่าจะพังง่ายๆครับเดี๋ยวว่างๆจะเอา2คู่มารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้รายละเอียดคร่าวๆเนาะเผื่อคนที่อยากวิ่งแบบมินิมอลนะครับ
ไงก็สอบถามเข้ามาได้ยินดีตอบนะครับขอบคุณครับ